ผมแต่งเพลงอยู่เพลงครับผมอ้อนย่าขอเมียครับในคุณลองนะฮะย่าจ๋าล้านมาอ้อนย่าขอเมียย่าจ๋าล้านมาย่าย่าจ๋าอันนี้มันย่าที่วัวควายกินอ่ะไม่ใช่ย่าอย่างนี้คุณย่าอ๋อถ้าพูดอย่างนี้ก็รู้แล้วเออย่าจ๋าอันนี้มันย่าควายกินเรียกสิคุณปู่คุณปู่คุณย่าคุณย่าเอาย่าคำนี้ย่าคำนี้ย่าจ้าย่าจ้าอันนี้เหมือนย่าควายกินย่าย่าย่าจ้าย่าจ้าไอ้เสมกูผิดตรงไหนวะก็ย่าเนี่ยย่าเนี่ยย่าอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อเราตั้งใจเกินไปเออย่าเนี่ยย่าคำนี้เลยย่าจ๋าเนี่ยย่าควายกินกูก็ย่าโทนเดียวกันเนี่ยย่าย่าได้ครับคนเป็นใครเนี่ยคือน้องคนนี้มันมีความสามารถผมก็อยากให้น้องน้องครับนี่มึงสองคนรวมกันอายุเท่ามันหรือยังเนี่ยเพลงนี้ดีกว่าอ้อนย่าขอเมียย่าจ๋าล้านมาอ้อนย่าขอเมียย่าจ๋าอารมณ์เพลงเราไปหาคุณปู่คุณย่าครับย่าจ๋าล้านมาอ้อนย่าขอเมียย่าจ๋าอันนี้ที่มึงเล่าหญ้าน่ะอันนั้นมันคือหญ้าที่วัวควายกินมันคนละหญ้ากันคุณหญ้าคุณหญ้าหญ้าจ๋าหญ้าจ๋ามึงเอาหญ้ามาเยอะเหมือนกันเลยหญ้าครับหญ้าครับนี่แหละหญ้านี่แหละหญ้าจ๋าอารมณ์หญ้าจ๋ามึงอย่าถอดใจตั้งใจมุ่งมั่นมึงต้องเข้าใจลมเพลงก่อนขอโอกาสสักทีนะครับย่าจ๋าย่าดูดิหัวแตกพ่อกำนันครับนักร้องปวดหัวคุณปั้นแล้วกันเนี่ยผมจะเขาไปปั้นมีชื่อเขาไหมฮะเขาชื่ออะไรก็ชื่อเมื่อชื่อเมื่อไม่เขาตั้งชื่อค่อยดีฮะมีชื่อใหม่เขาไหมฮะตั้งชื่อให้เขาหน่อยชื่อใหม่เพื่อเวลาประกาศลูกทุ่งเอาไม่เลือกเมื่อติดขาเอาเป็นพวกชื่อสัตว์ไหมครับดังๆเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยคิดกันยังเจ็บเมื่อกี้ชื่อหัวสั่นอยู่ผมไหนเนาะไฟดังพูดหลังวัดดัง